ชิญควันแกคือฆาตกรรีบหนีไปค่ะคุณหนูนมช่วยส่งโทรเลขถึงพี่ชเลบุตรบอกว่าขวัญกำลังจะไปหาแล้วจะไปรอที่สถานีรถไฟภูพยารอพี่อยากบอกให้น้องขวัญรู้ไว้นะคะว่าพี่จะอยู่ที่เดิมเสมอเธอเป็นอะไรกับไอ้ชเลบุตรให้พี่ยกเองไม่ต้องเขตคาไม่ได้ลักพาตัวน้องขวัญแต่น้องขวัญเสนอตัวมาอยู่กับมันที่นี่จะหยุดไหมคะถ้าผู้หญิงคนนี้เจ็บเมื่อไหร่ฉันจะตามไปฆ่าแกอันนี้เมาส์ผู้จัดโอ้ยสบายมากเพชรเนี่ยพี่มีคาแรคเตอร์ของพี่เพชรเนี่ยให้พี่เพชรโดยเฉพาะเลยนะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากๆเป็นผู้ชายที่ดีมากๆเป็นบทดีด้วยก็พล็อตเรื่องเป็นไงครับไม่มีบู๊จะเล่นแล้ววะโอ้ยทำไมเรียกอ่ะทำไมเรียกโรแมนติกแบบดราม่าโอเคผมชอบเลยขามันโรแมนติกแบบดราม่าโลหลักๆมีที่ไหนบ้างครับนี่แหละในกรุงเทพนี่แหละปริมณฑลนี่แหละเปิดมาปุ๊บคิวแรกปั๊บเขาใหญ่เลยจ้า ก็ประทับใจพี่อาร์ตมากๆครับที่แบบหลอกให้ผมเล่นได้ พี่อาร์ตน่ารักครับเขาคือต้องขอบคุณพี่อาร์ตที่พี่อาร์ตนึกถึงเพชรเสมอแล้วก็สร้างบทนี้ให้กับเพชรเลยอะไรเงี้ยทางผู้จัดก็บอกว่าเด่นเวลาเด่นเล่นฉากบู๊เนี่ยมันดูเป็นพื้นที่ของเด่นนะพี่ชอบเวลาเด่นเล่นแอคชั่นวันนั้นจำได้ไปไปไปพี่เด่นเนี่ยเขาเป็นคนมีพลังอาจยังคุยกับพี่อ่านเลยว่าจับเด่นเข้าป่าซะก็ให้แผดปล่อยพลังทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพลังทางด้านอารมณ์หรือพลังทางบู๊พลังทางขี่ม้าทุกครั้งที่เขาไปอยู่ในป่านะคะป่าจะเหมือนเป็นบ้านเขาอะเหมือนเป็นพื้นที่ของเขาเขาจะสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเหมือนเสือชีต้าเรามาวัดกันตัวแบบลูกผู้ชายโอ้โหมันใกล้ไปแล้วพ่อเดี๋ยวพ่อไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นมันมีเคมีอยู่แล้วเวลาเขาบงเขาบูอะไรกันเนี้ยค่ะพอบูนไปบูนมามันก็ต้องเหมือนแบบช่วยกันจับมือถือแขนกันอะไรอย่างเงี้ยร่วมกันขี่ม้าอะไรซัมติงหลายสิ่งแล้วมันก็กลายเป็นแบบน่ารักอ่ะคือดูเอฟแล้วก็แบบเอ้ยค่ะมันเป็นเคมีธรรมชาติผู้ชายที่เราเห็นเป็นแบบดาร์คทอยแฮนซัมทั้งสองคนเนี่ยค่ะแล้วเขามาร่วมมือร่วมใจกันแต่ว่าในความเป็นผู้ชายอ่ะแต่ละคนเขาก็จะมีความอ่อนโยนของเขาจังหวะที่จะช่วยเหลือกันจากศัตรูกันมันก็เลยก็แบบเป็นรักในรอยแค้นหรือเปล่าเลยค่ะพอจะเห็นว่าแบบเอ้ยมันเวลามันแย่กันก็สนุกดีอย่างเงี้ยครับคือบางทีมันเป็นจังหวะที่เราไม่ได้ตั้งใจจะปั้นหรอกนะคะเป็นจังหวะที่มาตามบทค่ะอย่างเช่นแบบเหมือนเขตคามเนี่ยเขาจะเป็นคนชอบใช้อารมณ์จะทำอะไรก็ตามเขาจะใช้อารมณ์เป็นที่ตัดสินแต่ว่าชเลบุตรเนี่ยเขาจะห้ามเพราะว่าเขาจะใช้ความใจเย็นทีนี้พอเด่นแบบโมโหร้ายมากๆเพชรก็ต้องเข้าไปล็อกตัวทีนี้การที่เพชรเข้าไปกอดเด่นจากข้างหลังอ่ะมันก็ปุ๊บเลยค่ะมันก็สปาร์กกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดโมเมนต์แบบนี้หรือว่าเขาต้องขี่ม้าด้วยกันแล้วม้ามีอยู่ตัวเดียวเขาต้องเป็นม้าซึ่งจะไปช่วยนางเอกแต่อาร์ตบอกเลยว่าอาร์ตอ่ะนำทีมลงเรือจิ้น เด่นเท็ดขอนย่านะคะทุกคนคะตอนนี้เตรียมบอร์ดดิ้งแล้วนะคะมารอกันที่ท่าเรือเลยค่ะอาร์ตจะเป็นหัวหน้าทัวร์เองคิมิโนโตริโกนินัตเตชิมายบะคิโตะคุโนนัตสึวะจูจิก็อาจจะเป็นแบบช่วงเวลาของใครสักคนหนึ่งที่ต้องมาอยู่ด้วยกันและมีจังหวะแปลกๆเกิดขึ้นด้วยกันเหมือนเพื่อนแบบเฮ้ยล้มชนกันเฮ้ยตายของเนี้ยอะไรเงี้ยผู้ชายก็ช่วยกันแหละพยุงกันแบบดึงลังเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็คือในมุมภาพเราก็ไม่ได้คิดในการแสดงเราไม่คิดแต่มุมภาพที่ออกไปอ่ะมันสื่อไงคนเขามันสื่อมันตามองตากันอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกแบบนึงที่ก็น่ารักดีอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดเลยนะไม่คิดมันน่ารักมากจริงๆนะตอนเห็นตัวอย่างคิดเลยว่าเชิญขวัญมาทำอะไรซีจบก็คือสองคนมองหน้ากันแล้วคือแบบโหนี่ดูเองยังจิ้นเลยอ่ะมันแบบเคมีมันแบบพ๊อปๆๆๆหลังฉากนี้แทบจะนี่กันอยู่แล้วครับ
อยากดูไหมครับหยุดค่ะกลับไม่ต้องดูหลังฉากก็รักกันครับรักกันรักกันโอ้ไอเอเลนไม่เท่าไหร่ครับไอบู๊เอเลนไม่เท่าไหร่แต่โลเคชั่นไม่มีสัญญาณเลยนี่แหละอันนั้นน่ะจริงก็พูดตรงๆเนาะเวลาพักบางทีเวลาพักบางทีเราก็อยากจอยอยากอะไรอย่างเงี้ยอยากน้อยดูโซเชียลดูอะไรอย่างงี้ไปแต่แบบมาถ่ายละครนั่นคือแบบไม่ได้ดูเลยแล้วภูมิกับคนนี้ก็เป็นคนค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องภาพสวยภาพในหัวของเขาเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างที่เขาคิดโลเคชั่นหรือสิ่งต่างๆทุกอย่างมันต้องเป็นอย่างที่เขาคิดจริงๆโลเคชั่นอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าแบบไปดูแล้วนี่ไม่ใช่ที่เราคิดไว้เนี่ยไม่ถ่ายแน่นอนเราไปดูสถานที่เองทุกที่เนาะแล้วก็เลือกกับมันเองปางไม้วันเสวยปางไม้มฤคราชพอเราโยนตัวละครไปอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยมันเห็นชีวิตของเขาถ้ำที่เราพาเข้าไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีถ้ำใหญ่ๆที่ทุกคนจะเข้าไปเกิดซิตูเอชันในนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ประทับใจในเรื่องนี้ครับด้วยสถานที่ที่เราไปถ่ายทำเนี่ยเป็นจุดที่เป็นธรรมชาติมากๆจริงๆแล้วคุณพุ่มกับก็ไม่ลดละความเรียวเลย คือเช่นแบบพี่อาร์ตครับในเรื่องเป็นปางไม้ต้นไม้ในปี2495เนี่ยมันต้องหลายคนโอบนะครับคือแปลว่าต้นไม้ต้องใหญ่ก็ต้องไปที่ไกลที่สุด แล้วก็ในสมัยนั้นนะครับพี่อาร์ตมันช้างลากซุงครับพี่อาร์ตแล้วช้างสมัยนั้นก็จะตัวไม่เล็กครับพี่อาร์ตคุณอั๋นกฤพจน์ก็อยากได้แม่น้ำด้วยนะคะ อยากได้ภูเขาด้วย ทางข้างๆแม่น้ำเพื่อให้พระเอกขี่ม้ารายไปกับแม่น้ำแล้วก็มีช้างยืนอยู่แล้วมีท่อนซุงก็จะต้องเอาช้างมาจากจังหวัดนึง ม้ามาจากจังหวัดนึงขนคนไปที่กาญจนบุรีไปสระบุรีไปโคราชไปเขาใหญ่อันนี้คือที่สุดของที่สุดมองเห็นการทำงานรวมกันในคนหมู่มากเราเห็นเลยว่าทุกคนช่วยเหลือกันมากขึ้นลงนี่สูงสูงอะเราต้องขึ้นลงตลอดเวลาแล้วแบบไหนตากล้องแบกของลงไปทีมไฟทีมพร็อพเซตต่างๆอะไรเงี้ยแบบทุกครั้งที่แบบเดินสวนกันต้องถามว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนกันแล้วก็ถ้าถามอาร์ตว่าประทับใจอะไรในเรื่องนี้ที่สุดก็คือประทับใจในอุปสรรคที่ต้องฝ่าฟันมากที่สุดค่ะคือหลายครั้งที่เซตถ่ายกันแล้วถ่ายไม่ได้เลยฝนฟ้าที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ประสบภัยมันเป็นบู๊อาถรรพ์มากมันเป็นซีนบู๊ที่เราเจอวันแรกแหละครั้งแรกน้ำป่าหลากหลายยกไปสองสามครั้งถ่ายไม่ได้ค่ะถ่ายไม่ได้4หนตั้งหลักจะถ่ายตั้งหลักจะถ่ายแล้วก็พี่อาร์ตครับพี่อาร์ตครับเมฆดำครับพี่อาร์ตครับพี่อาร์ตครับฝนลงเม็ดแล้วครับแต่สุดท้ายก็ถ่ายทำกันได้เราคิดดูว่าใจนักแสดงอ่ะคือบู๊เขาก็ยากอยู่แล้วในการจะทรงตัวพื้นก็ลื่นอีกค่ะหนึ่งเชิญควันแกคือฆาตกรรีบหนีไปค่ะคุณหนูพี่อแมนดาสวยกินคนมากๆแล้วก็สองพระเอกก็หล่อกินคนแล้วก็หลอกกินกันเองด้วยก็จะมีความสวยงามของสถานที่ทั้งในธรรมชาติที่ภูพญาลอแล้วก็สถานที่ในพระนครที่มีวังต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คนดูน่าจะชอบนอกเหนือจากความสนุกซึ่งสนุกมากและสำหรับอาร์ตเรื่องนี้น่ารักมากคืออะไรก็น่ารักไปหมดวอวอนขอความรักจากคนดูทุกคนนะคะช่วยเมตตาละครเรื่องนี้รักละครเรื่องนี้มากๆรักนานๆดูสดแล้วก็มาแชร์ความสนุกกันนะคะว่าประทับใจอะไรในเรื่องวอวอนรักค่ะคือในพาร์ทของเฉลยบุตรก็อยากให้ดูในมุมของความเป็นสุภาพบุรุษของเฉลยบุตรในการเป็นผู้นำของปางไม้แล้วก็รวมไปถึงในมุมของเฉลยบุตรอยู่กับน้องขวัญจะเป็นอีกมุมที่น่ารักมากๆมุ้งมิ้งน่าต้องติดตามดูไม่อยากพูดสปอยเยอะครับมุมที่แบบคนดูชอบแน่นอนมุมนี้เห็นเขาว่าตัดออกมาแล้วเป็นคอมเมดี้เพราะฉะนั้นแสดงว่ามูดของละครเรื่องนี้ก็หนักไปทางคอมเมดี้ด้วยแล้วก็คิดว่าผู้ชมจะดูได้หลายท่านได้ทั้งความผ่อนคลายแล้วก็อยากดูอะไรที่มันแบบถึงใจอะไรเงี้ยก็จะได้ดูในละครเรื่องว่าวอลลักทำงานเต็มที่มากๆเลยแล้วมันเป็นละครที่ค่อนข้างที่จะครบรสมีทั้งบู๊แอคชั่นดราม่ามีคอมเมดี้ด้วยฝากติดตามโมเมนต์จิ้นของเชิญขวัญคุณเขตคามแล้วก็พี่เฉลยบุตรด้วยที่สำคัญเลยฝากโมเมนต์จิ้นๆของทั้งสองคนนี้ตอนอยู่ด้วยกันด้วยค่ะเพราะว่าน่ารักมากเดี๋ยวลองมองหน้ากันได้ไหมคะ
เอ้ยพอแล้วมั้ยโอ้ยเขินอ่ะหนึ่งช่วยขวัญแกคือฆาตกรรีบหนีไปค่ะคุณหนูนมช่วยส่งโทรเลขถึงพี่เฉลยบุตรบอกว่าขวัญกำลังจะไปหาแล้วจะไปรอที่สถานีรถไฟภูพยารพี่อยากบอกให้น้องขวัญรู้ไว้นะคะว่าพี่จะอยู่ที่เดิมเสมอเธอเป็นอะไรกับไอ้เฉลยบุตรให้พี่ยกเองไม่ต้องเขตคาไม่ได้ลักพาตัวน้องขวัญแต่น้องขวัญเสนอตัวมาอยู่กับมันที่นี่จะหยุดไหมคะถ้าผู้หญิงคนนี้เจ็บเมื่อไหร่ฉันจะตามไปฆ่าแก